ข้าเลยค่ะเรื่องคือเรื่องยังไม่ได้เข้าเลยค่ะขอเข้าก่อนได้ไหมคะในคลับเฮ้าส์ตอนนี้มีหนุ่งหนิงมีสาสีเข้ามานะคะเดี๋ยวก็น่าจะมีเพื่อนๆตามเข้ามาด้วยนะคะเสียงหัวเราะพี่วิรินอร่อยมากอ๋อโอเคค่ะหิวข้าวเหรอคะหนิงคะหนิงหิวข้าวนะคะเอาละวันนี้เดี๋ยวเราจะไปในเรื่องของการทำนาย7วันล่วงหน้าดวงในสังคมในทุกวันนี้นะคะออนไลน์ก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่จะสามารถจูนกันเมื่อก่อนเนี่ยการนั่งสมาธิเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะเพื่อจะทำให้เราเกิดการแตกฉานการเข้าถึงในสิ่งที่เราอยากจะทราบใช่ไหมคะไพ่ยิปซีก็เช่นกันค่ะไพ่ยิปซีเป็นไพ่ที่ทำนายอนาคตของชีวิตของแต่ละคนอาจจะบอกในมุมกว้างๆแต่ถ้าเฉพาะเจาะจงเนี่ยจะต้องดูตัวต่อตัวค่ะว่าในวันนี้วันพรุ่งนี้หรือในสัปดาห์นี้เราจะเจออะไรข้างหน้าแล้วเราจะแก้ไขปัญหาอย่างไรได้บ้างสำหรับผู้ที่เกิดวันอังคารดวงชะตาอีก7วันข้างหน้าระหว่างวันที่3ถึง9กรกฎาคม2565คนเกิดวันอังคารนะคะหมอยิปซีวาวีหยิบได้ไพ่ The Lover ค่ะไพ่ความรักเป็นช่วงเวลาที่คุณกำลังมีความรักหรือมีคนเข้ามารักมาชอบคุณหรืออาจจะหมายถึงการเลือกคนที่ใช่นะคะจุดเด่นของไพ่ใบนี้ก็คืออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงค่ะหรือการโยกย้ายถิ่นฐานหรือการไปต่างประเทศค่ะไพ่ตัวนี้ก็จะบอกถึงโอกาสโชคชะตาที่เข้ามาสำหรับผู้ที่เกิดวันอังคารนะคะส่งเรื่องของการงานนะคะอาจจะได้เปลี่ยนงานใหม่ค่ะได้หุ้นส่วนที่ดีหรือว่าคุณจะมีสายงานใหม่ที่ดีกว่าเดิมให้ทำค่ะลองตัดสินใจเลือกดูนะคะว่าสิ่งที่คุณจะเปลี่ยนแปลงเป็นไปในทางที่ดีหรือเปล่าแล้วก็เรื่องเงินค่ะคุณก็จะสามารถหามาได้เรื่อยๆนะคะแบบสบายๆไปเลยค่ะส่วนดวงของความรักนะคะความรักของคนโสดก็จะพบความรักในเวลาไม่นานค่ะลองเปิดใจคบหาดูใจกันให้ดีนะคะก่อนที่จะคบใครอย่างจริงจังค่ะส่วนคนมีคู่หรือมีครอบครัวนะคะคุณกำลังอยู่ในช่วงกำลังมีความรักค่ะอย่าเฉื่อยชาหรือว่าเย็นชาหรือกระตือรือร้นมากจนเกินไปนะคะอะไรที่มากเกินไปอาจจะไม่เหมาะกับการที่คุณและเขาเริ่มต้นความรักใหม่ค่ะค่ะในมุมมองของไพ่ยิปซีนะคะคำทำนายมาจากคำอธิบายในหน้าไพ่ซึ่งในฐานะของต้นไม้แห่งชีวิตค่ะไพ่ยิปซีเป็นมากกว่าสิ่งที่จะคาดเดาโดยที่คุณจะไม่รู้ว่าช่วงชีวิตของแต่ละช่วงเวลาสำคัญแค่ไหนมากกว่าการยึดมั่นถือมั่นในคำทำนายโชคชะตาฟ้าลิขิตเพียงอย่างเดียวไม่พอค่ะคุณจะสัมผัสได้ว่าไพ่ยิปซีเปรียบเสมือนเพื่อนที่พร้อมจะแบ่งปันความสุขและความทุกข์ของคุณและช่วยแนะนำคุณสำหรับการแก้ไขปัญหาต่างๆรอบด้านให้ได้อย่างน่ามหัศจรรย์มากเลยค่ะเพราะหมอยิปซีวาวีพร้อมจะอยู่เคียงข้างคุณทุกสถานการณ์นะคะจากกันแล้วนะคะกลับมาเจอกันใหม่นะคะซาบีททาโร่รีดดิ้งซาบีทอ่านไพ่ทาโร่ค่ะทุกวันเสาร์สองทุ่มเรามาเจอกันวันนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขเช็คดวงกันแล้วมีความสุขกันแล้วก็ขอให้ปฏิบัติภารกิจหน้าที่ค้าหายสุขภาพดีเฮงๆปังๆรวยๆเงินทองไหลมาเทมากันทุกคนนะคะดูมาถึงตอนนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดถูกใจกด Subscribe เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะเราจะได้ผลิตชิ้นงานดีๆออกมาให้คุณทุกครั้งนะคะวันนี้ดิฉันวีเจวิลินซี่คลื่นบีเซฟเฟมสเตชันนะคะวิทยุออนไลน์เพลงสากลตลอด24ชั่วโมงได้เวลาล่ำลากันไปแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้านะคะโชคดีโชคดีเฮงๆปังๆรวยๆกันทุกคนดูแลสุขภาพค้าขายเฮงๆรวยๆขอบคุณมากนะคะจากใจจากใจจากใจ